สวัสดีครับผม TM นะครับเดี๋ยวอัปเดตต้นไม้ที่จะจองกันในเย็นนี้นะครับ6 โมงเย็นพอดีอัดไปแล้วคลิปมันตัดแล้วมันฟ้องว่าไม่มีเมมโมรี่ต้องอัดใหม่มารอบที่3นะครับคลิปก็เลยไม่ต่อเนื่องคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้แล้วก็ดูการทำงานของผมปักป้ายชื่อนะครับไม่ใช่ปักป้ายชื่อปักหมายเลขขอเวลาอุ้ยดูการทำงานตรงนี้ก็จะเป็นถึงหมายเลข8แล้วเนาะโอเคบูธเดียวนะครับก็ทุกอย่างนะครับตั้งแต่ปลูกยันขายโพสต์ขายของติดต่อลูกค้าส่งของแต่ว่ากำลังฝึกน้องแล้วก็มีแม่มาช่วยเนี่ยก็จะไวขึ้นนิดหนึ่งต้นที่8ไปแล้วต้นที่9นะครับเริ่มใหม่นะครับอันนี้คือต้นที่9เดี๋ยวเขียนก่อนส่วนต้น1 2 3เดี๋ยวเอามาถ่ายอีกรอบนะครับอาจจะได้ไลฟ์สดนะครับผมก็ยังคิดวิธีไม่ออกว่าทำยังไงจะให้เลือกไม้ได้พร้อมๆกันผมก็จะทำการถ่ายต้นไม้ทั้ง4มุมแล้วก็มุมบนสุดนะครับแล้วก็ปักไม้เลขไว้เริ่มกันต่อครับเอาแบบเร็วๆนะครับแล้วก็ภาพมันอาจจะเยอะหน่อยเนาะเราก็ไปเลือกอาจจะต้องแย่งกันนะครับแต่ว่าเป็นไม้จองนะครับเป็นไม้จองที่เราจองกันแล้วก็มาเลือกเรื่องลายก็สุดแท้แต่วาสนาจริงๆหลักแต่ว่าที่ผมรับประกันก็คือรับประกันแดง 100% ไม่ใช่ทุกภาพนะครับก็จะถ่ายที่5ภาพนะครับก็มี4มุมแล้วก็มุมบนหนึ่งต้นเดี๋ยวเป็นป้ายก่อนอันนี้เป็นต้นที่10นะครับภาพใหม่อันนี้นะครับต้นที่10จะพยายามไปอย่างไวเสียงดนตรีคอร์สแบบนี้ครับเวลาเราทำงานเราจะได้โฟกัสที่งานได้เต็มที่ต้นที่11นะครับหมายเลขก่อนเล่นเข้าช่วยอันนี้เป็นต้นที่11นะครับดอลลี่เลย4มุมThank you.
เงินเขียนบ้านตันรอนเลยต้นที่12นะครับที่ไม่พอไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะตัดอีกเมื่อไหร่นะเมื่อวานลองถามไปที่ศูนย์แล้วศูนย์บอกว่าน่าจะเป็นที่เมมบางส่วนแล้วบอกว่าน่าจะเป็นที่กล้องโอเคต้องติดสายมาพอดีมันไม่โฟกัสให้ด้วยนะสงสัยต้องถอยกล้องดีๆนะผมว่าสปอนเซอร์ได้นะผมลง YouTube ด้วย3 4 5 6 7 8 9 10โอเคครับพอดีขอเรียงแป๊บหนึ่งนะมันจะได้เช้าอยากเข้าห้องน้ำมากตอนนี้อันนี้เป็นยี่สิบพิเศษตอนนี้เล็กหน่อยได้โอเคตอนนี้14นะครับจำนวนต้นทั้งหมดกับป้ายชื่อนะมันจะมากกว่าป้ายชื่อนะเพราะว่าผมก็จะมีต้นที่สำรองไว้สำหรับต้นที่มันไม่แดงเลยเนาะเพราะว่าอย่างรอบล่าสุดมันมีกระถางใหญ่เนาะน่าจะ10กว่าต้นก็คือไม่แดง2ต้นเราก็จะต้องสับเขาเรียกอะไรนะต้องแทนไม้ให้ต้นที่14นะครับเป็นถูกความเล็กนะครับความเล็กคลิกล็อกมาหลายรอบละที่เจอเลยก็คือไม้ของพี่ประสิทธิ์นะครับอันนี้ไม้พลิกล็อกต้นสุดท้ายที่ไม่มีใครเอาแล้วแบบต้นสุดท้ายกลายเป็นต้นที่ฟุกที่สุดบางทีอยากจะไม่ชัดนะเพราะว่าเวลาไม่ได้ด้วยเนาะอาจจะที่14ครับจะไม่มีพื้นที่ใส่ต้นที่เขียนกว่าสิบ
วันนี้ผมซื้อไม้ลูกค้ากลับนะครับขอซื้อกลับในราคาขอซื้อกลับในราคา50,000นะครับรอบที่แล้วซื้อกลับในราคา30,000เดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับผมซื้อกลับขอซื้อกลับในราคา50,000แต่ไม้ต้นนี้จะต้องส่งวันนี้นะครับโทรคุยจริงครับแต่พี่เขาไม่ยอมโอเคต่อครับ15ตัดสวยครับมันหลุดมาหลายต้นแล้วแต่บางต้นลูกค้าก็มารีบรับไปเลยอย่างบางต้นเองก็อยู่กับผมนะครับบางต้นที่ฝากเลี้ยงก็จะอยู่กับผมแล้วผมก็สวยผมก็จะขอซื้อกลับในราคาที่ทั้งคู่รับได้นะครับถ้ารับไม่ได้ก็หมายถึงว่าถ้าราคาที่ลูกค้าพอใจก็มีการเดียวนะครับแต่ถ้าไม่มีผมก็จะไม่ได้ไม้ต้นนั้นไปเหมือนกันขออนุญาตไปเขียนป้ายแป๊บหนึ่งไม่ครบสิบเอ็ดนาทีแล้วเนาะมันน่าจะตัดจบที่พาร์ทสองแล้วก็เดี๋ยวมัน